จริงหรือไม่ถ้าประจำเดือนหลังคลอดคุณแม่มาแล้วจะทำให้นมแม่ไม่มีนมแม่ลดน้อยลงนมแม่หดหายสารอาหารในนมแม่ระหว่างที่มีประจำเดือนเนี่ยจะลดน้อยลงต้องปั๊มนมทิ้งระหว่างที่มีประจำเดือนความเชื่อเหล่านี้ถูกต้องหรือไม่หาคำตอบได้ที่คลิปนี้กันเลยค่ะก่อนดูคลิปอย่าลืมกดติดตามหรือกด Subscribe กับช่องเนิร์ดคิดด้วยนะคะกดเลยค่ะนะคะแม่โบก็จะมาคุยกับแม่ในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประจำเดือนของคุณแม่และปริมาณน้ำนมรวมถึงคุณค่าของน้ำนมแม่ในช่วงที่มีประจำเดือนค่ะหากคุณแม่คนไหนสังเกตนะคะว่าช่วงไหนที่คุณแม่มีประจำเดือนหรือว่ามีรอบเดือนนั้นนะคะถ้าคุณแม่คนไหนเป็นคุณแม่นักปั๊มถ้าปั๊มนมออกมานะคะจะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่าในช่วงนั้นของรอบเดือนนะคะน้ำนมที่ปั๊มออกมาค่อนข้างที่จะมีปริมาณที่ลดน้อยลงซึ่งนั่นก็เป็นเพราะว่าในช่วงที่คุณแม่มีประจำเดือนนะคะจะทำให้ฮอร์โมนเพศเขาสูงขึ้นค่ะฮอร์โมนเพศเขาจะไปกดฮอร์โมนที่สร้างน้ำนมแม่ไว้เลยจะทำให้ช่วงที่คุณแม่มีรอบเดือนคุณแม่ปั๊มน้ำนมออกมาแล้วน้ำนมของคุณแม่ลดน้อยลงนมแม่ลดลงในช่วงที่แม่เป็นประจำเดือนเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาจะลดหวบจนแบบเฮ้ยตกใจหรือว่าลดลงจนแบบปั๊มนมออกมาแล้วไม่มีน้ำนมไหลออกมาจากเต้านมเลยคือไม่ใช่ถึงขนาดนั้นนะคะคำว่าลดน้อยลงในช่วงที่มีรอบเดือนเนี่ยหมายถึงว่าพอให้เราสังเกตได้ค่ะว่าเนี่ยช่วงที่มีประจำเดือนอยู่เนี่ยน้ำนมที่ปั๊มออกมาเนี่ยลดน้อยลงจริงๆนะยกตัวอย่างปกติปั๊มนมได้รอบละ6ออนในช่วงที่มีรอบเดือนเนี่ยก็อาจจะปั๊มนมลดน้อยลงได้รอบละ5ออนประมาณนี้ค่ะแล้วที่กล่าวถึงไปเมื่อสักครู่นะคะนั่นก็คือช่วงที่คุณแม่มีรอบเดือนฮอร์โมนเพศเขาจะสูงใช่ไหมคะเขาจะไปกดฮอร์โมนการสร้างน้ำนมแม่ไว้ซึ่งฮอร์โมนทั้ง2ตัวนี้ค่ะเขาจะทำงานแบบตรงกันข้ามกันเมื่อไหร่ที่ฮอร์โมนเพศสูงฮอร์โมนที่การสร้างน้ำนมแม่ก็จะลดน้อยลงแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่หมดช่วงของการมีรอบเดือนไปแล้วนั้นฮอร์โมนการสร้างนมแม่ก็จะเพิ่มสูงกลับขึ้นมาหลังจากที่เป็นรอบเดือนในรอบนั้นเสร็จแล้วแม่ก็จะกลับมามีปริมาณน้ำนมแม่เท่าเดิมค่ะและในช่วงที่คุณแม่มีประจำเดือนที่ปั๊มน้ำนมแม่ออกมาแล้วได้น้อยนี้นะคะให้คุณแม่ปฏิบัติดังนี้นั่นก็คือพยายามรักษารอบปั๊มนมรักษารอบเอาลูกเข้าเต้าไว้ให้เหมือนเดิมคงเดิมนะคะไม่ต้องไปซีเรียสไม่ต้องไปเครียดกับปริมาณน้ำนมแม่ที่ลดน้อยลงในช่วงที่มีประจำเดือนนี้ถ้าคุณแม่ยังคงรักษารอบปั๊มนมไว้เหมือนเดิมไม่มีการตกรอบลดรอบอะไรใดๆทั้งสิ้นหลังจากที่คุณแม่หมดประจำเดือนในรอบนั้นแล้วนะคะนมแม่ก็จะกลับมามีปริมาณเท่าเดิมค่ะแต่บางคนในช่วงที่มีประจำเดือนเนี่ยนมแม่จะสร้างน้อยลงอยู่แล้วใช่ไหมคะคุณแม่ก็ไปกังวลไปซีเรียสไปเครียดกับปริมาณน้ำนมแม่ที่ลดน้อยลงในช่วงนี้แล้วร่วมกับคุณแม่ก็มีพฤติกรรมคือไม่ได้หมั่นระบายน้ำนมออกจากเต้านมตกรอบปั๊มนมตกรอบเอาลูกเข้าเต้าลดรอบปั๊มนมทิ้งห่างช่วงเวลาปั๊มนมนานห่างออกไปเรื่อยๆหรือบางคนนะคะอาจจะมีความคิดว่าเนี่ยประจำเดือนมานมแม่ลดน้อยลงแล้วแหละนมแม่หมดแล้วแหละแล้วไม่มีการเอาลูกเข้าเต้าไม่ได้ปั๊มนมอีกเลยถ้าในกรณีแบบนี้ค่ะแน่นอนนมแม่จะค่อยๆลดน้อยลงแล้วก็หมดลงในที่สุดค่ะเนื่องจากว่าเขาทิ้งระยะห่างในการที่จะระบายน้ำนมแม่แล้วก็ไม่ได้เอาลูกเข้าเต้าสุดท้ายแล้วเนี้ยค่ะสมองก็จะเข้าใจว่าลูกไม่ได้ต้องการน้ำนมแม่เนื่องจากว่าไม่มีการระบายน้ำนมออกจากเต้านมเลยนี่เขาก็จะลดการผลิตน้ำนมแม่แล้วก็จะลดการสร้างลงในที่สุดหมดเต้าลงในที่สุดนั่นเองค่ะหายสงสัยไป2ข้อแล้วนะคะข้อแรกนั่นก็คือในช่วงที่มีประจำเดือนจะทำให้นมแม่ลดน้อยลงจริงไหมคำตอบก็คือจริงเนื่องจากว่าเป็นผลของฮอร์โมนเพศที่สูงในช่วงนี้เขาไปกดฮอร์โมนนมแม่ไว้นมแม่เลยจะลดน้อยลงในช่วงที่มีประจำเดือนนี้เท่านั้นหลังจากที่ประจำเดือนหมดไปแล้วตอนนั้นนมแม่ก็จะกลับมามีปริมาณน้ำนมแม่ที่เท่าเดิมค่ะข้อที่2พอประจำเดือนหลังคลอดมาจะทำให้นมแม่หมดใช่หรือไม่คำตอบก็คือขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของคุณแม่ค่ะถ้าระหว่างที่มีประจำเดือนคุณแม่ยังคงรักษารอบปั๊มนมไว้เป๊ะเหมือนเดิมต่อให้นมจะลดลงในช่วงนี้ฉันก็ไม่สนไม่แคร์หลังจากที่ประจำเดือนหมดแล้วก็ยังคงมีรอบปั๊มนมที่เป๊ะเหมือนเดิมมีวินัยเหมือนเดิมถ้าแบบนี้คุณแม่จะมีนมแม่เลี้ยงลูกไปยาวๆนานๆเลยค่ะแล้วก็จะตรงกันข้ามในช่วงที่คุณแม่มีประจำเดือนซึ่งนมแม่มันจะลดน้อยลงอยู่แล้วในช่วงนี้นะคะร่วมกับคุณแม่มีพฤติกรรมคือไม่ได้หมั่นระบายน้ำนมออกจากเต้านมเลย
ยไม่ได้เอาลูกเข้าเตาไม่ได้ปั๊มนมเลยลดรอบในการปั๊มนมลงในกรณีแบบนี้นะคะนมแม่จะลดน้อยลงจริงค่ะแล้วลดยังไม่พอนะคะถ้าคุณแม่มีพฤติกรรมคือไม่ได้เอานมออกจากเต้านมเลยไม่ได้มีการระบายนมเลยใดๆทั้งสิ้นนะคะสุดท้ายแล้วนมก็จะหมดเต้าลงในที่สุดนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของคุณแม่ในระหว่างที่มีรอบเดือนนั้นค่ะและข้อที่3สารอาหารในน้ำนมแม่ในช่วงที่มีประจำเดือนเนี่ยลดน้อยลงหรือไม่ต้องปั๊มนมทิ้งในช่วงที่มีรอบเดือนไหมคำตอบก็คือไม่ว่าจะช่วงไหนๆนะคะตราบใดที่ร่างกายของคุณแม่ไม่ได้ขาดสารอาหารนะคะน้ำนมของคุณแม่ยังมีคุณค่าสารอาหารครบถ้วนเต็มเปี่ยมค่ะไม่จำเป็นต้องปั๊มน้ำนมทิ้งแต่อย่างใดสามารถเอานมให้ลูกกินได้ตามปกติดังเดิมเลยค่ะและนี่ก็เป็นความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกันระหว่างประจำเดือนของแม่กับน้ำนมแม่ที่แม่โบนำมาอธิบายให้แม่ๆฟังกันในวันนี้นะคะใครที่ดูคลิปจบแล้วนะคะอย่าลืมเสียสละเวลากดไลค์แล้วก็กดติดตามแล้วก็ที่สำคัญนะคะกดกระดิ่งให้กับช่องแม่โบด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ที่คลิปหน้านะคะวันนี้ขอตัวลาไปแล้วสวัสดีค่ะ